ก็ตัดเข้ามาสู่การแข่งขัน War Gaming นะครับ Tank Asia Master League ครับ นะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับการแข่งขันคู่แรกครับระหว่าง IG และ Insidious Gaming กับทางด้านทีม PVP Super Friend ครับตอนนี้เสมอกันอยู่ที่1ต่อ1เกมครับผมเดี๋ยวสักครู่จะแข่งเกมที่3ครับแน่นอนครับครับผมนะฮะแล้วหลังจากจบเกมที่3ก็จะมีเกมที่4ต่อมาอีกแน่นอนครับถูกต้องครับ4 5 6 7 8ไปเรื่อยครับคืนนี้ยาวไปครับนะครับโอเคนะใครที่บอกว่าผมเสียงเบานะครับเดี๋ยวผมจะทำการปรับเสียงให้นะครับโอเคนะโอเคนะโอเคครับมากันแล้วนะการแข่งขันคู่ที่3ครับเอ้ยแมตช์ที่3นะฉากนี้มีชื่อว่า Maze หรือว่าย่านของเมืองนั่นเองนะครับครับขออีกทีครับผมเนี่ย Maze ใช้ได้นะเนี่ยจะอยู่ต่างประเทศนานครับรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยการแข่งขันเขาจะค่อนข้างเร็วนะครับรวบรัดตัดตอนไปหน่อยนะฮะปกตินี่จะปล่อยกันยาวๆนะแป๊บเดียวนี่แข่งกันเกมที่3แล้วครับนะPVP สู้เฟซกับ IG ครับผมนะตอนนี้ใครอยู่สีอะไรฮะก็ทางด้านของทีม PVP อยู่ฟ้านะฮะ IG อยู่สีส้มครับแล้วรถถังก็เปลี่ยนอีกแล้วนะฮะตอนนี้ IG นะครับเปลี่ยนครับฉากนี้มาปุ๊บเนี่ยเอารถถัง AMX นะฮะหลบไปหมดเลยนะเอาทางด้านของอันนี้มาแทนนะ WZ นะมี T69 แทนเล่นเหมือนแผนแรกเลยเล่นใช้สูตรของเกมแรกที่แพ้ไปครับในเกมนี้แต่ว่ามีการเปลี่ยนด้วยใช้ WZ 132ถังเบาจากจีนมา1คันคือคันนี้นั่นเองครับนี่ครับเป็นพิชิตคาดอีก1คันนะด้านนี้มีจุดเด่นอะไรมั้ยจุดเด่นตรงกลางเลยครับจุดยุทธศาสตร์นะใครยึดเนินตรงกลางนี่ได้เนี่ยมีชายไปกว่าครึ่งนะครับนี่กําลังรีวิวอยู่ใช่มั้ยใช่ถูกต้องครับคือตรงกลางเนี่ยนะครับมันเป็นจุดยุทธศาสตร์เลยคือมันจะเห็นหมดไงว่าใครจะขึ้นมาตรงไหนครับตรงนี้นะครับต้องรีบไปขึ้นไปยึดครับนะแล้วจังหวะนี้ฮะยิงเข้าไปก่อน1ทีแล้วเป็นทางด้านของ IG ครับที่ไปยึดหัวหาดด้านบนไว้ก่อนครับเพราะรถถัง IG เนี่ยเอารถถังเบามาหลายคันนะครับส่วนทางด้านของPVP เนี่ยเอาถังหนักเป็นตัวส่วนใหญ่ครับจำได้แม่นเลยแบบนี้ KV พุ่งจนพังนะคุณดีดูดูคุณดีโอโอครับนะ DWO นะครับขอบคุณมากครับช่องแชทสามารถพิมพ์คุยกันได้นะครับนะพิมพ์คุยกันได้นะถามอะไรกันได้หรือมีความรู้มีอะไรสามารถแจ้งอะไรได้นะครับอย่างบางทีผมก็อาจจะพลาดผิดไปนะให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ใช่ครับสามารถเสริมข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับและตอนนี้ครับทางด้านของ IG ยึดหัวหาดตรงกลางไว้หมดแล้วครับส่วนทางด้านของ TPP ต้องตั้งรับแล้วครับผมนะสังเกตดูว่าฉากนี้ครับถ้าทีมไหนเนี่ยได้ตรงกลางครับตรงดอยตรงกลางไปก่อนนี่นะครับจะชนะประมาณ 80% ครับ 80.375% ครับใครเป็นคนจัดสถิตินี้ขึ้นมาครับผมครับครับ จากที่เมื่อกี้เองครับนะและดูรถดูรถครับตอนนี้ดูการเอารถถังไปแปะไว้ตรงข้างหน้าเอารถถังเบาครับเนี่ยแกขึ้นไปได้อย่างไรครับตรงนั้นเนี่ยสุดยอดมากครับตรงนี้ครับเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์เหมือนกันครับและทางด้านของ PP ส่งรถถังคันเล็กมาสปอยฮะนี่ครับไลท์แทงวิ่งออฟทางด้านกับซ้ายตรงตำแหน่งประมาณH1 ครับผมนะครับตัวเล็กมากครับใช่ครับมันใช้ความรู้สึกล้วนๆครับนี่ครับมั่วนั่นเองครับจุดนี้ครับ HSJ ครับ KJ 1J J J 1ละนะฮะทำข้องใจเล็กน้อยครับทำไมไม่เห็นมีเห็นไหมเอา SPG มันยิงเลยนะแข่งมาประมาณตั้งแต่แข่งมายังไม่เห็นยังไม่เห็น SPG เลยยังเห็นอาร์ตี้เลยเพราะว่าเหมือนแพทนี้อาร์ตี้มันปรับครับอย่างที่บอกอาร์ตี้เดินปรับมันโดนเนิร์ฟไปเยอะครับนะลูกโหลดช้ากระสุนไม่ค่อยแม่นแล้วก็เป้าก็แตกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของอาร์ตี้เนี่ยเลยไม่ค่อยเห็นนะโดนมันโดนเนิร์ฟไปเยอะครับนะและอย่าเอาอาร์ตี้มาเนี่ยแล้วโดนเก็บโดนอ้อมไม่ฆ่าเนี่ยมันจะลำบากนะฮะอาร์ตี้นี้ไม่ค่อยมีผลนะไม่ค่อยเลยไม่ค่อยเห็นนะส่วนมากก็จะเป็นรถถังเฮฟวี่แทงไลท์แทงดูอย่างทีดีครับทีดีก็ยังไม่เห็นเลยนะแข่งขันมา3 วันแล้วเนี่ยยังไม่เห็นอาร์ตี้และทีดีเลยสักคันครับนะถ้าเขาไม่ยิงกันอยู่นี้เราจะตัดสินที่อะไรเวลาหมดดูครับว่าใครเทียเหลือกว่าเยอะนะเทียรวมรถครับนับจากเทียรวมนับเฉพาะเทียร8นะเทียร1ไม่นับนะ
ก็คือเราจะนับรถถังเทียร์หนึ่งเราจะไม่นับนับส่วนนับที่เหลือครับว่ารถถังเนี่ยที่เหลือเนี่ยเทียร์รวมเท่าไหร่ครับเพราะเกมนี้ก็มีเทียร์รวมอยู่ไม่เกิน42นะคือนับรถแล้วใครเหลือเยอะชนะครับประมาณนี้แล้วเกมนี้จะยาวแล้วเพราะว่าฝั่งนั้นได้ไอ้จุดศูนย์กลางนั้นไปแล้วใช่ครับก็คือโดนยึดถุงหันแล้วก็ต้องขึ้นไปไม่ได้ฮะโดนเหมือนโดนยึดจิตยึดศาสตร์ไปครับผมเนี่ยนี่ก็ต้องดูกันเวลาผ่านไป5นาทีกว่าแล้วเหลืออีกประมาณ4นาทีเสร็จๆครับนะทดลองเกมนี้มันสนุกแน่นอนครับเพราะว่าคือใครนำเนี่ยมันจะได้เปรียบครับสำหรับเกมนี้นะรถถังนะยิ่งใครนำเนี่ยมันจะได้เปรียบคนที่โดนนำครับเพราะว่ามันต้องกดดันครับนะสร้างความกดดันแล้วนี่ครับทางด้านนะ IG ครับแพ็คตรงกลางไว้หมดแล้วครับมาออกันหมดเลยครับนี่ฮะแล้วมาดูกันว่าทีม PVP จะแก้เกมยังไงนะครับนะครับขึ้นไปก็ไม่ได้เขาอยู่บนเนินครับลำบากแล้วครับผมระยะนี้ยังยิงโดนด้วยนะยิงไกลรถถังนะรัศมีการยิงอยู่ประมาณที่200ถึง350เมตรนะครับคอมเมนต์นะบางทีใกล้ๆเนี่ยมันอาจจะไม่แรงครับกระสุนมันยังไม่ทันระเบิดนะครับอันนี้มาถึงรถถังข้างนอกหรือข้างในหรือว่ามันเหมือนกันหมายถึงอะไรฮะหมายถึงรถถังจริงรถถังในเกมในเกมครับของจริงด้วยครับมันเป็นหลักของจริงเลยมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันยิงเด้งออกครับนะฮะคือมันต้องมีญาติการเหมือนเราต่อยเงี้ยเป๊ะกับง้างและต่อยอ่ะลองไหมชาร์จครับชาร์จเออนะภาพอะไรนะฮะมันเหมือนกันครับมันเลยจะไม่ความแรงเนี่ยมันแตกต่างครับต้องมีระยะในการวิ่งนะองศาความเร็วคูณแล้วตรงนี้ครับมาซัดกันแล้วนี่อ้อมมาแล้วและเป็น PVP ที่เข้าบุกอีกแล้วครับนะบุกเข้ามาขึ้นหัวหาดแล้วโดนลุมครับนี่ฮะขึ้นมาลุมแล้วก็ทางด้านของทีม IG รีบหนีไปแล้วครับผมโอ้แล้วข้างล่างมีเพื่อนอยู่ครับนี่ฮะขึ้นมาจัดลงไฟเลยไหมครับผมอยู่ด้านบนแล้วก็ลงไว้แล้วโอ้โหรถถังลงว้าวนะถ้าลงทับไปได้นี่สวยงามมากเลยฮะแล้วอีกคือเอาลงมาก็ไม่โดนแล้วก็เรียบร้อยฮะลงมาชนนะโดนสะเก็ดรถถังไปนะครับเนี่ยเข้ามาทับนะครับจังหวะนี้สวยงามมากเลยก็ทางด้านของ PVP ไล่ยิงทางด้านทีม IG ไปอยู่ด้านบนครับตอนนี้เนี่ย PVP เหลืออยู่4คันครับนะ IG ยังเหลืออยู่เพียบเลยครับเออ เอาเลยฮะกรรมครับต้องบอกว่าจังหวะตะกี้นี่ครับอาจมีการเงือบก็ได้นะครับไม่แน่นะเมื่อกี้เรียกว่าลงเงือบไหมฮะลงเงือบครับคือกะลงผมว่านะกะลงไม่ทับเลยอ่ะแต่ว่ามันไม่โดนครับนะทั้งสองคันเลยครับ และตอนนี้เหลือ4ต่อ4แล้วครับผมนะเอาละสถานการณ์ทางด้านของ IG เสียเปรียบเลยครับตอนนี้เหลืออยู่4หรือ3คันแล้วครับและเป็นท่านเทียร์1อยู่2คันโอ้โหต้องบอกว่าแผนการเดอะล็อกยึดปึ้มพอยึดป้อมทมินจังหวะตะกี้นี่ครับสวยงามมากของทีม PVP นะครับโอ้โหนี่พระจ้างนี่ก็รัดเคสมากับชองเกนเนอรี่เลยนะเกิดไม่ทันนะครับยังเกิดไอ้แม็กก็เขียวที่ตกใช่ไหมนี่ครับใช่ฮะแล้วขึ้นมาแล้วจังหวะนี้ครับ PVP บอกว่าสวยงามมากครับนะโอ้โหนะ DE บอก300โกครับเนี่ยเพื่อ300โกนะ IG ตอนนี้เหลืออยู่คันเดียวไอ้เหลืออยู่2คันครับแต่พูดอีกนายหนึ่งก็เหมือนคันเดียวแล้วนี่ครับเรียบร้อยขึ้นมาจังหวะนี้เรียบร้อยไปโอ้โหแกข้ามดอยมายิงครับแล้วก็เหลืออยู่คันเดียวนะฮะคันนี้มันไม่มีความหมายครับมันทำอะไรก็ไม่ได้นะนอกจากให้คนขับออกมาแปลงร่างเป็นฮักครับก็เลยแกจะต่อยนะถึงจะชนะไปนะเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้ครับยิงไว้ทำไมครับคือยังไงก็แพ้มีชนะมีทีเดียวนะครับวิ่งไปแคปฐานให้ได้นะแต่ว่าการไปแคปฐานเนี่ยมันก็แคบได้แหละจะคือยากครับเพราะเขาประกันทีมแล้วแล้วก็เรียบร้อยไปครับพีวีซุปเปอร์เฟนชนะไป2ต่อ1ครับยิงกลับมาได้นะเมื่อกี้ยังโดนนำอยู่ใช่ครับเดี๋ยวล็อกไปทีเดียวเรียบร้อยเลยครับเจอเดอะล็อกครับเจอนิโคลัสเคนกับชองเคนเนลลี่นะบุกขึ้นไปนะขึ้น S 3คันขึ้น M X คันอย่างเงี้ยขึ้นไปบุกยึดเนี่ยแล้วก็เรียบร้อยไปครับโอ้โหสวยงามมากจริงครับการบุกจังหวะตักกี้นะครับผมนะ แล้วตอนนี้ช่องแชทเรากลับมาสู่ความสงบโอเคครับนะเริ่มไปยังครับอ๋อแข่งขันตอนนี้เริ่มมาแล้ว2เกมแล้วครับนะครับผมครับ PVP นำ IG อยู่2-1ครับนะเพิ่งจบไปเมื่อกี้เลยใช่ครับตอนนี้ IG โดนนำอยู่นะครับผมนะคุณออฟครับ IG ตามอยู่นะ IG ตามใช่ครับ
คุณโอตากุสวัสดีครับวันนี้เพิ่งกลับมาแล้วก็คงจะทายผลไม่ทันแน่นอนนะถ้าเพิ่งกลับมาเสียใจด้วยวันนี้เฟรนเซ่ฟันธงไปแล้วครับ PVP ชนะแน่นอนครับผมนะคุณสุภวิทย์มีอะไรจะสอบถามครับเชิญฮะทำไมเพิ่งเสร็จงานอยากจะถ่าย PVP อ่ะเพื่อเป็นการให้โอกาสเราเปิดโวอีกทีนะไม่ได้แล้วครับรอไปฮะเนี่ยเดี๋ยวรอไทยอีก1คู่วันนี้มี3คู่เลยครับวันนี้มี3คู่นะมีคู่ PVP กับ IG นะแล้ว NE ครับเจอกับทางด้านของ PE ครับครับงงกันดิไนอีเกิลนะกับทีม FC ครับผมและผู้ชนะครับมาเจอกันในนัดชิงชนะเลิศอีก1แมตช์ครับผมนะแข่งกันวันนี้3แมตช์รวดครับนะคู่3ใช่คู่3เดี๋ยวจะเปิดโหวตให้ตอนที่รู้ครับว่าใครเข้าชิงนะคู่3มันมีนะแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดนะครับเปิดโหวตนะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าใครจะเจอกันนะครับนะคุณสุภาวิทย์บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนผมจะไปเป็นทหารนะครับรถถังยังไม่ค่อยมีถึงมันแข็งเลยเรื่องราวนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยมีการจัดแข่งมากมายนะทำให้ผมเนี่ยชอบเกมนี้ครับรักเกมรถถังมากครับโอ้โหขอบพระคุณคุณสุภวิทย์ครับนะชิวๆเลยครับผมเคยเล่นมากกว่าเกมรถถังนะใช่ครับเป็นการฝึกจริงๆเลยครับผมเคยเล่นมาเดี๋ยววันนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะแข่งกันเร็วนะเพราะแข่งกัน3คู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักแป๊บนึงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวกลับมาพบกับเกมที่4ครับiOS 7